าใครอยากทราบเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันได้เลยแล้วก็จะมี Q&A ตอนท้ายด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับคุณเจมส์ครับแนะนำตัวนิดนึงเจมส์นะครับจากจริงๆบริษัทชื่อทาราเทล่านะครับแต่ว่าเราก็มีบริษัทลูกที่เป็นคอมพาวเจเนติกไทยแลนด์มีหน้าร้านที่เป็นเดอะดิสเพนเซอรี่ครับมีฟาร์มนะครับแต่ว่าวันนี้ทางไทยแลนด์เขาอยากให้พูดเรื่องคอมพาวก็เลยมาในประเด็นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรีเซนเทชันเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำโดยคุณคริสลีวิตซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทคอมพาวนะครับเราก็มีโอกาสแปลเป็นภาษาไทยโดยผมแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยโอเคนั่นมีเป็นความรู้มากๆเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามีชาวต่างชาติด้วย can you listen Thai or understand Thai just a little bit okay so we can just do the bilingual a little bit okay okay but what is gonna be on the screen gonna be English all so right. Yeah okay you can just read it in English atthe monitor นะครับโอเคได้เลยครับคุณเจมเริ่มได้เลยครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ผมแต่เป็นคนที่ทำ presentation ให้เรานะครับแล้วก็เราก็ขออนุญาตคุณคริสลีวิตมาแล้วว่าเราขอแปลเป็นภาษาไทยสำหรับคนไทยนักปลูกคนไทยนะครับซึ่งต้องเล่าก่อนว่าอะไรที่คือฟีโนฮันก่อนหน้านี้ที่อธิบายเร็วๆว่าถ้าเรามีลูก5คนเนี่ยลูก5คนก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันความสูงไม่เหมือนกันสีผิวก็ไม่เหมือนกันนะครับการฟีโนฮันต์เนี่ยก็คือการที่สมมติเรามีเม็ด5เม็ดปลูกออกมา5ต้นเนี่ยเป็นการคัดเลือกว่าต้นไหนเนี่ยเราควรจะเหมาะเอาไปทำต้นแม่เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปหรือว่าตัดต้นโคลนออกมาต่อไปครับโปรเซสเนี่ยครับเรียกว่าฟีโนฮันต์นะครับฟีโนฮันต์ใช่ใช่นะครับซึ่งเหตุผลทำไมต้องทำฟีโนฮันต์เพราะสุดท้ายเนี่ยในการปลูกสเกลใหญ่เนี่ยการโคลนน่ะดีที่สุดโคลนอิสคิงนะครับมันไม่มีใครที่ปลูกจากเมล็ดตลอดสุดท้ายเราต้องหาต้นแม่ที่ดีแล้วก็โคลนถ้าดูในอุตสาหกรรมการปลูกแอปเปิลตอนนี้แอปเปิลที่ปลูกอยู่ทั่วโลกเนี่ยครับกิ่งที่ปลูกเนี่ยความจริงมาจากต้นที่อายุ 200-300 ปีครับคือต้นที่เป็นต้นแม่แล้วเขาก็กระจายมาทั่วโลกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาต้นแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยมันหาจากการฟีโนฮันต์นะครับโอเคนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างว่าสายพันธุ์เดียวกันเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับ can we move the television to the screen please can we move the television to the screen because there is like the picture that we explaining right now sorry เดี๋ยวขอเรื่องนิดนึงนะครับเผื่อว่าตอนนี้เราเรคคอร์ดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงผู้ที่ดูย้อนหลังจะได้เห็นภาพไปด้วยพร้อมๆกันระหว่างอธิบายนะครับได้ครับโอเคต้องเข้ามาอีกหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวได้ให้ผมยังไงดีครับให้เดี๋ยวพอจะทีวีจะได้ข่าวได้ไหมครับโอ้ยระวังนะครับโอเค can we see the screen or television in the camera okay. So we need to move in a little bit because they're gonna have the video like you can just like see it back วิดีโอนี้เอาไปดูได้ที่ไหนนะครับวิดีโอหลังจากนี้สามารถดูได้ที่ YouTube นะครับของ High EQ ใช่ Exotic Acoustic และมี High EQ อยู่ในนั้นเป็น playlist นะครับผมเดี๋ยวเราจะบอก information อีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณครับก็นี่คือตัวอย่างของลูก3คนที่หน้าตาไม่เหมือนกันนี่คือสายพันธุ์เดียวกันคือเมโลสเหมือนกันแต่ว่ามีเบอร์8ลูกคนที่8ลูกคนที่7ลูกคนที่14ออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่เราอยากแชร์วันนี้คือจะแชร์ว่าสุดท้ายเราควรจะเลือกลูกคนไหนที่เหมาะในการปลูกคอมเมอร์เชียลสเกลนะครับอย่างแรกเลยก็คงวิธีแรกคือต้อง choose target ก่อนก็คือเป็นการที่อยากโฟกัสเรื่องไหนถ้ามีลูกที่อ่ะอยากเป็นหาคนนี้เพื่อเป็นนักกีฬาเนี่ยเราอาจจะดูลูกเลือกคนที่ธรรมะทะแมงที่สุดร่างกายใหญ่ที่สุดถ้าอยากได้ลูกนักวิชาการเราอาจจะต้องเลือกลูกที่เป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดเกรดดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง choose target ก่อนว่าคืออะไรในมุมของกัญชาก็อาจจะเป็นกลิ่นหรือผลผลิตที่ดี
หรือ TSC สูงสีสวยนะครับหลังจากเรา choose target เนี่ยเราก็ต้องมาปลูกกันนะครับโดยที่อย่างแรกก่อนจะปลูกเราก็ต้องมาศึกษาพ่อแม่มันก่อนว่าพ่อแม่แบบเนี้ยจะทำให้เราได้ลูกอย่างที่เราต้องการไหมตาม target ที่เราตั้งไว้ถูกไหมใช่ okay. ใช่ครับนะครับเช่นอ่ะสมมติเราอยากทาร์เก็ตว่า TSC สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะวางแผนยังไงนะครับ High Yielder วางแผนยังไงนะครับแล้วถามว่าการฮันต์เนี่ยมันปกติเนี่ยต้องใช้เมล็ดเท่าไหร่นะครับก็เราใช้ตั้งแต่10เม็ดถึง 1,000 เม็ดนะครับในการฟีโนฮันต์ครั้งหนึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่ด้วยว่าคุณมีสถานที่ปลูกใหญ่แค่ไหนถ้าคอมพาเจเนติกเองเนี่ยถ้าเราเห็นชื่อสายพันธุ์เขาเนี่ยเลขที่ตามหลังอ่ะมักจะไม่เกิน50อย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยเราแค่ถึง31นะครับจีบิวเราถึงแค่7เองแปลว่าในการฟีโนฮันครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้เม็ดไม่ได้ถึง50เมล็ดด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าด้วยเมล็ดที่สเตเบิลระดับนึงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นพันเป็นหมื่นเม็ดครับ50เม็ดก็พอซึ่งจริงๆอ่ะคอมพาวแนะนำว่าในแพ็ค12เมล็ดของเราเนี่ยครับแต่จริงๆเราจะใส่ไว้18นะครับเพียงพอแหละในการหาฟีโนฮันในการหาลูกคนที่เราต้องการนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เรามักจะใช้ในการหานะครับคือเริ่มจากเมล็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ในการที่เป็นต้นอ่อนไปถึงเป็นต้นที่เขาเรียกว่าต้นทำใบในต้นทำใบใช้เวลาอีก3วีคในการโตพอที่จะทำดอกทำดอกก็ประมาณ 9-10 วีคแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้แห้งบ่มอีกประมาณ1เดือนนะครับอันนี้ก็คือใช้เวลาบรรทัดแรกคือเวลาทั้งหมดในการปลูกถ้าสมมติเราปลูกจากโคลนเนี่ยโหเราตัดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเลยแล้วเราสามารถเริ่มจากการที่คือเวลาเราปลูกเพื่อทำดอกเนี่ยครับ มันเราจะกลับมาเอาต้นไม่ได้แล้วเพราะทำดอกไปแล้วก็คือจบทำต้นอ่อนไม่ได้เราก็เลยในระหว่างที่เราทำดอกไปด้วยเนี่ยเราต้องตัดต้นอ่อนมาด้วยมาเก็บด้วยนะครับก็คือบรรทัดที่2 taking clone from ต้นแม่ต้นนี้ที่เราศึกษาอยู่นะครับแล้วบรรทัดที่3เนี่ยก็คือ selection คือบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยในวีคที่3วีคที่4เนี่ยเราควรจะทำอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นในวีคที่3วีคที่4เนี่ยเราก็ควรจะคัดเลือกเม็ดที่ดีนะครับวีคที่6วีคที่7เราควรจะเลือกดอกต้นที่ดอกแข็งแรงที่เหลือก็ทำลายทิ้งนะครับอาทิตย์ที่9อาทิตย์ที่10เป็นช่วงที่หาต้นที่เป็นมีกระเทยต้นดอกที่เป็นดอกเพศเมียแล้วมีออกดอกเพศผู้ด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่เราคัดตรงนั้นออกเพราะเราต้องการดอกที่เป็นเพศมีอย่างเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นก็อาจจะเป็นขั้นตอนของการทรงแลบนะครับหรือการลองสูบดูนะครับก็เป็นลักษณะว่าต้นเนี่ยมันก็จะโดนทำลายไปเยอะมากเริ่มจาก100ตอนจบเนี่ยเหลือแค่ต้นเดียวนะครับซึ่งมันก็จำเป็นว่าเออมันต้องมี data tracking ที่มาเกี่ยวมีแพลนที่มาเกี่ยวด้วยนะครับครับอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเพาะเม็ดผมขอข้ามไปเพราะว่าโอเคครับจะค่อนข้างลงในดีเทลมากเกินไปนะครับแล้วก็ลักษณะการโคลนลักษณะการโคลนเนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยเราโคลนในอาทิตย์ที่4ถึง5ของการทำใบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราการโคลนเนี่ยเป็นการที่เหมือนเป็นเซฟเพย์เซฟว่าถึงต้นจะตายหรืออะไรก็ตามเรามีต้นเก็บไว้ในสต็อกนะครับการโคลนเนี่ยครับคือในการโคลนเนี่ยมันโคลนได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำดอกครับซึ่งเป็นการโคลนที่ง่ายที่สุดมันสามารถโคลนได้จากวันที่อาทิตย์ที่4ถึง6ในการทำดอกนะครับแล้วก็ทำได้ถึงอาทิตย์ที่7ถึง9แต่ระยะเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีความยากง่ายต่างกันยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าพอการทำดอกไปแล้วเนี่ยยิ่งทำดอกไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ออกรากยากเท่านั้นสู้กับเสียงไม่รู้กล้องจะ
สู้เสียงไหวไหมมีการซิงตัวสายพอดแคสต์โอเคอ๋อโอเคโอเคได้ครับไมโครโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไดเรกเข้าไปที่กล้องได้ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันคือมันควรจะเป็นเมล็ดที่เป็นเมล็ดเรกูล่าไหมเรกูล่าก็คือเมล็ดที่ออกมาเป็นทั้งลูกชายลูกสาวแล้วก็เมล็ดที่เป็นเฟมินายส์ก็คือออกมาเป็นลูกสาวอย่างเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคอมพาวจะขายแต่เมล็ดเฟมินายส์เพราะว่าเราต้องการคัดพ่อแม่จากพ่อแม่ที่เป็นมีคือเวลาเราทำเม็ดเฟมินายส์เนี่ยมันต้องเอาต้นตัวเมียมาเปลี่ยนเป็นต้นตัวผู้นะครับอ่าฮะซึ่งเราอยากเห็นคาแรคเตอร์ของทั้งพ่อและแม่ครับเราคอมพาวก็เลยทำเม็ดออกมาเป็นเม็ดเฟมินายส์หมดเลยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเหตุผลก็คือเวลาปลูกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมาคัดแล้วมันสามารถฟีโนฮันได้จากทุกต้นเลยไม่จำเป็นต้องตัดตัวผู้ออกนะครับในการเลือกนะครับเฟสแรกเนี่ยเราก็ดู5อย่างหลักๆข้อแรกก็คือเวชก็คือความสามารถในการทำใบของเขานะครับอย่างที่2คือมิดฟลาวเวอร์แล้วก็ซึ่งตอนนี้จะเป็นช่วงที่เราดูว่ามันมีคาแรคเตอร์ของการข้ามเพศขึ้นมาเกิดขึ้นไหมนะครับอย่างที่3คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตเยอะไหมกลิ่นออกมาเป็นยังไงนะครับข้อ4คือ post processingก็คือเมื่อทริมแล้วเนี่ยมันดอกออกมาสวยไหมหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทริมยากหรือง่ายยังไงนะครับข้อ5ก็คือการสูบเทสหรือว่าการส่งตรวจแล็บก็เป็น5ข้อหลักๆที่เราใช้นะครับโดยที่เรามักจะให้คะแนน1ถึง5นะครับโดยที่5เนี่ยเป็นอะไรที่แย่ที่สุดและ1เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปอีกเรื่องนึงก็คือ in vitro phenohunting ก็คือการที่ปลูกเมล็ดในหลอดแก้วให้โตขึ้นมาระดับนึงแล้วก็ตัดตัวต้นใช่เพื่อมาฟีโนฮันต์อีกทีมันก็เป็นการค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไอ้ตัวต้นอ่อนเนี่ยสะอาดจริงๆเกิดขึ้นในหลอดแก้วนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปตัวเนี้ยอีกประมาณ2เดือนจากนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง in vitro phenohunting ก็คือเอาเม็ดปลูกใน tissue culture โตมาระดับนึงตัดโคลนจากต้นนี้แล้วเอาไป phenohunt อีกทีนะครับก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็จำเป็นต้องมี tissue culture lab ถึงจะทำได้แต่ว่าเราก็เท่านั้นครับเราก็คิดว่าเราอาจจะทำ in vitro phenohunting เนี่ยเป็น service ให้ได้ประมาณต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ event ใช่ครับอันนี้เป็นที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเรียนว่ามี5ข้อ1ถึง5นะครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายข้อ5เพื่อที่จะอธิบายว่าการสูบเนี่ยมันมีลักษณะเทอร์พีนแบบไหนบ้างซึ่งคอมพาวเองเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีเรียกว่าจับเทอร์พีนหลักๆของสายพันธุ์ได้ทั้งหมด8แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าเป็นไซตรัสหรือเป็นฟรุตตี้นะครับซึ่งก็เป็นหลักการในการที่บอกคาแรคเตอร์ของสายพันธุ์ของคอมพาวด้วยถ้ามองเห็นถ้าปกติดูเนี่ยคอมพาวจะไม่ค่อยบอกว่าอินดิก้าหรือซาติว่าเพราะจริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่จะสามารถตรวจแลบแล้วตอบได้ว่านี้เป็นอินดิก้าหรือซาติว่าเรามักจะบอกเป็นเทอร์พีนมากกว่าเป็นว่าเฟลเวอร์ออกมาเป็นแบบไหนมากกว่านะครับโอเคน่าจะครบแล้วเซกชันนี้เป็นเรื่องของ Q&A นะครับหรือสิ่งที่อยากจะรู้นะครับจากคุณเจมส์นะครับมีใครมีคำถามกับคุณเจมส์ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของ Phenohunting ครับ Processing. คือถ้าสมมุติว่าอยากได้ไอ้ presentation เนี่ยครับให้เข้าเว็บของ Node Labนะครับแล้วก็มันจะมีเซกชันหนึ่งเขียนว่ารีซอร์สให้เข้าไปที่รีซอร์สแล้วก็สามารถไปโหลดอันเนี้ยมาได้โอเคสำหรับใครที่อยากได้ความรู้เก
ี่ยวกับเรื่องของฟีโนฮันติ้งอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากๆนะครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ World Wide Web Node Labs ครับ Node Labs nodelabs.com okay. นะครับโอเคแล้วก็ไปที่เข้าไปที่ resource มีให้ดาวน์โหลดแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องให้ดาวน์โหลดเลยครับ okay. เรื่องวิธี germinate เมล็ดหลายๆเรื่องวิธีเอาต้นอ่อนออกจาก tissue culture อะไรพวกนี้ครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทำไมเราจะต้องมีการคัดสายพันธุ์เกิดขึ้นเนาะเราก็ความรู้มากมายจากคุณเจมต้องขอบคุณคุณเจมมากนะครับสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมีความรู้หลายๆสปีกเกอร์นะครับวันนี้เลยอีก3สปีกเกอร์นะครับรู้สึกว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยมารอแล้วคือคุณอเล็กซ์เฮสเดี๋ยวเราจะคุยกันเอเล็กซ์เฮสเช่นกันนะครับโอเคก็ขอบคุณคุณเจมมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเจมเรามีเสื้อจาก High EQ ให้ด้วยนะครับสักครู่นะครับครับอันนี้เป็นเสื้อจาก High EQ นะครับ